ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมในมอร์ก็ถึงการเกมเลือดเจอแล้วครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่โปรเจกต์ Black Mesa กันต่อใน Chapter ที่7แล้วนะครับผมแหมก็มาไกลพอสมควรนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะถ้าไม่ได้กำลังใจจากท่านผู้ชมก็คงจะไม่ได้มาถึงจุดนี้หรอกครับเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าจะมีอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะนั่นๆครับผมนั่นนะครับนั่นๆๆคืออะไรครับคืออะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยปกตินะครับผมเดี๋ยวสงสัยมันโหลดอะไรอยู่แน่เลยครับผมระหว่างนี้นะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวโอ้โหเฟรมเรทอะไรวะเนี่ยเฟรมเรทไม่ถึง10 what เดี๋ยวก็20เดี๋ยวก็10เดี๋ยวก็30อ่ะเอาเข้าไปนะครับผมผมสงสัยมันแบบมันคงจะต้องโหลดอะไรข้างหน้าด้วยหรือเปล่านะครับมันถึงมีอาการกระตุกนะครับโอ้ตายแล้วถ้าเกิดมันกระตุกอย่างนี้ทั้งชัปเตอร์กูก็ไม่ไหวนะครับผมเออนะฮะเป็นเรื่องแปลกอยู่ดีๆเฟรมเรทก็ลดหวบเองโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็ลดเองโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะหายโอ้เคหายแล้วครับผมตอนนี้เฟรมเรทกลับมาอยู่ที่60แล้วนะฮะเยี่ยมเลยเฮ้ยได้พอลงมาตรงรถรางเฟรมเรทหวบพอลงมาเฟรมเรทปกตินั่นน่ะดูดิหรือว่าเอฟเฟคน้ำแน่เลยเอฟเฟคน้ำมันทำให้แบบกระตุกเพราะว่าผมเปิดทุกอย่างมันเต็มตันหมดเลยไงมันเต็มแม็กเลยอ่ะน่าจะมีส่วนมั้งไม่แน่ใจโอเคไอทางแถวนี้มันจะมีช่วงที่มันแบบแวะพักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตามทางอื่นด้วยนะฮะตอนนี้พูดแข่งกับเสียงเพลงเลยอ่ะกลัวไม่ได้ยินอะไรวะเนี่ยโอเคระวังไอลิ้นยาวด้วยอู้ตัวจะตกรถโอ้ยเนี่ยโอ้โหอาการแหลกครับอย่ามาครับผมเดี๋ยวมันไม่ได้อรรถรสนะฮะถ้าเกิดเล่นไปแหลกไปอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะตาลายเอานะครับเออเนี่ยประมาณนี้กำลังดี30ทำไมมันลดละวะบ้าบอตรงนี้มีอะไรไหมมันจะมีบางที่ที่มันมีทหารนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังด้วยนะฮะบางทีมีป้อม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 แวะพักเลยนะครับผมถ้ามันไม่จำเป็นนะฮะนอกจากว่าจะแวะไปเติมเลือดอะไรงี้ไม่โดนเว้ยไปแล้วครับตามทางไปเรื่อยๆโอ้ยเชี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยถ้าลงไปไฟช็อตตายอ๋อตันแล้วครับผมน่าจะให้เราลงมาตรงนี้แล้วมั้งปิดระบบไฟครับแล้วยังไงต่อเอ้ยตรงนี้ผมไม่คุ้นแล้วนะตรงเนี้ยตอนนี้เอาความจำมาจากภาคแรกล้วนๆครับผมเอาแล้วเดี๋ยวนะเราต้องเปิดประตูตรงนี้แต่ประตูไม่เปิดอ้าวนี่สับขึ้นสับลงได้เอ๊ะเดี๋ยวนะก็เปิดไม่ได้วะคืออ้อเดี๋ยวนะมีข้างบนคืออะไรครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมข้างบนนี้มีอะไรไหมเอ่ยฮัลโหลโอ้ยเชี่ยมีหมาไงโอ้โอ้เชี่ยโอ้ยเกียดมันก็ตรงนี้แหละเปิดครับว่าทางไปมันก็จะเยอะเถอะวะเดี๋ยวนะต้องไปสำรวจในแต่ละที่ให้มันหมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่อื่นนะฮะว่าทางไปทางสำรวจนี่คือมันจะเยอะไปไหนนะครับผมไปไม่ถูกเลยทีเดียวตรงนี้คืออะไรครับทางไปทางไหนครับไม่คุ้นเลยครับอ๋อเปิดตรงนี้แค่นั้นใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นั้นแต่มันมี first aid แล้วก็กล่อด้วยงานนี้ก็จัดกันไปนะครับผม charger ready นะครับอ่ะเซฟเข้าไปนี่พร้อมบวกพร้อมลุยตรงนี้โอ้ security door เปิดไม่ได้ครับผมอย่างนั้นแล้วถ้าเราปิดถ้าเราไปเปิดระบบตรงนี้แล้วเรามากดตรงนี้ล่ะจะใช่ที่ผมคิดหรือเปล่านะไม่ใช่ว่ะสงสัยมันพังแน่เลยมันก็เลยเปิดอะไรไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดก่อนดีกว่ามันทำให้เราอาจจะโดนช็อตได้โอเคถ้าเราลงไปล่ะอ๋อนี่ไงมันมีทางลงด้วยอันนี้โอ้โหมืดมากครับผมเอ้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราต้องหาสายไฟมาใส่ตรงนี้มันต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะแต่อ๋อนี่ไงฮ่าฮ่ยนี่ว่าจะหายากแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่เองฮึบสายไปปั๊บเข้าให้โอเคนี่จะสำเร็จแล้วล่ะแล้วก็ไปเปิดพลังงานให้มันกลับมาใช้ได้แล้วเราก็กด security door อันนี้ผมเดาถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละมาพร้อมทำงานละใช่ไหมใช่ไหมมาลุ้นกันแม่งอ่ะไม่ใช่วะไม่ใช่จริงๆด้วยครับผมใช่ไหมอ้าวใช่ครับผมต้องเป็นตรงนี้โถ่เอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เดี๋ยวมาทีละตัวดิวะมาทีก็เยอะแล้วแม่งแหลกด้วยโอ้เฮดคราบเฮดคราบโอเคลงน้ำโอ้ยหายหมดแล้วใช่ไหมเอ๊ะเขาโอ้ยเอ๊ะมีเอเลี่ยนตัวใหญ่อยู่ระวังตายซะข้างบนมีอะไรข้างบนอ๋อข้างบนนั้นเรามาเอ๊ข้างล่างล่ะเฮ้ยตกใจหมดหายโอ้โหมีศพบันนี่ครับผมมันไม่เสียงลูกซองแปลกๆยังตะกี้ตะขวงอ่ะนี่ไงโอเคมิชชั่นคอมพลีทใช่ผมว่าต้องใช้แน่ๆอุ้ยโอ้โหมึงยิงกูโดนอีกบัดซบตายเลยเหรออ๋อนี่ไงให้สะพานมันลงมาเฟรมเรทตกจังเลยทำไมแบบนี้เฟรมเรทมันตกควบหัวเลยว่าไม่เข้าใจจริงๆนะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับผมไม่คงที่เอาซะเลยนะเฟรมเรทสำหรับชัตเตอร์นี้นะครับผมอาจจะตาลายกันนิดหน่อยนะครับไม่นิดแล้วล่ะไปขึ้นบนครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเยี่ยมเลยเฮ้ยปมปืนเกือบไปแล้วผมว่าอันนี้ต้องมีการบวกกันแล้วล่ะครับผมอาจจะต้องมีการยิงกันเกิดขึ้นนะเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีๆถ้าเราลงไปก็มีทางขึ้นโอ้เชี่ยแล้วเนี่ยอุ้ยเชี่ยคือโดนไม่ได้เลยโดนปุ๊บนี่คือร้องลั่นเลยแต่ถ้าเราลองเสียงดูล่ะอ่ะไปเลยแล้วกันไม่สนแล้วไปไม่รอดครับผมไม่เอาแล้วครับแผนนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วครับทางที่ดีเราควรจะจัดการกับไอ้พวกนี้ก่อนดีไหมนะครับอ๋อยิงทีละตัวได้อยู่แค่นี้ก็เว้ยแค่นี้ก็จบเรื่องหมดเถอะเอ้ยไม่น่าไปเสียเวลาเมื่อกี้นี่เลยโอเคเราเดินหน้ากันต่อดีกว่าครับผมไปลุยเลยอู้เหยียบถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีพวกทหารตั้งป้อมเยอะอยู่โอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะเลเซอร์ของอะไรอ่ะป้อมปืนเหรอหรืออะไรวะเนี่ยเวรกรรมแล้วทำลายไม่ได้ด้วยโอ้โหถ้าไปปุ๊บนี่ก็น่าจะนี่เลยอ่ะเอแต่มันก็ต้องไปเปล่าวะน่าจะโดนนั่นไงอ๋อป้อมปืนตรงนู้นโอเคเดี๋ยวก่อนยิงระยะไกลโอ้โหเวรละไงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวผมขอตายก่อนแล้วกันเอาใหม่ทางที่ดีผมให้มันผ่าไปเลยดีกว่าให้มันผ่าไปเลยเดี๋ยวเราหลบโอเคยังหาแล้วไปเจอไปยังไงนี่เป็นไงล่ะโอ้โถต้องเจอเซียนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียแล้วเฮ้ยโอ้โหแหลกโอ้มันเถอะโอ้โหถ้ามันแหลกขนาดนี้นะเดี๋ยวขอให้มันอาการหายหายแหลกก่อนมันยิ่งลำบากไงมันยิ่งลำบากอ่ะปัญหาอยู่ตรงนี้แหละโอเคหมดยังหมดแล้วนะโอ้มันเอาของมาขวางเราให้มันรู้ว่าเราจะมานะครับผมก็เลยตั้งด่าน ตั้งด่านสกัดไว้นะครับให้ตายสิให้เดินสะดวกหน่อยอ้าวสวัสดีครับเออยิ้มสวย ตายในการปฏิบัติหน้าที่พ่อเทพแซดโอ้มากันเป็นขยงเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขายิงกันไปเลยครับเราจะขอไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะโอเคเราก็เดินตามทางของเราดีกว่าไหนประตูนี้ไปได้ไหมเอ่ยเปิดครับเปิดไม่ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้ไอ้ใบเลือดแดงเหรอใบเลือดโอ้โหแหลกครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโผล่มาอย่างนี้กูเกือบยิงมึงแล้วนะเอายิงดิทำไมงอแต่พูดอยู่นั่นแหละอีบันนี่มึงเห็นไม่ได้มันจะมาฆ่ามึงเดี๋ยวมันยิงมึงเลือดอ่ะโอ้ความรู้สึกช้าด้วยครับผมความรู้สึกช้ามากนะไอ้ห่า พูดจบเพิ่งเจ็บนะครับผมบ้าบอแล้วเมื่อไหร่มันจะหายแล้วจะแหลกไปไหนวันนี้เฮ้ยโอ้โหบันนี่หน่อยมีงานให้ช่วยนะคือเราต้องบอกมันก่อนมันถึงจะมาเออมาช่วยกันหน่อยมาช่วยทำมาหากินหน่อยมันเยอะมึงเข้าใจบ่มันเยอะดูดิบันนี่อ๋อเอาไงครับไหวไหมครับ
ไหวไหมครับอันนี้ครับไหวไหมครับนี่อัปเกรดมาใช้ช็อตกันแล้วนะครับผมไม่แบบอันละคือแบบคุณบันนี่ครับไม่ทราบว่าใครเขาจ้างมึงมานะผมให้เป็น security ครับคือแทนที่มึงจะปกป้องกูมึงก็เสือกยืนเฉยให้มันยิงกูจนตายนะครับผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะครับคุณบันนี่ครับว่าคุณมาเพื่ออะไรเนี่ยมึงคือมึงคุ้มกันคนอื่นไม่เป็นเลยใช่ไหมนะครับผมได้แต่ตามอย่างเดียวไม่ต้องมาส่งลงโซลี่อะไรเลยบ้าบอขอฮิวก่อนแล้วกันนะครับผมช่วงเวลาพักโอเคเรียบร้อยเอตู้ขนมกดได้ไหมตู้โคครับกดได้โอ้โหความแหลกมันน่าจะอยู่นานเลยอะนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมโอ้โหดูดิยังไงถ้าใครตาลายก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมก็ตาลายเหมือนกันตาโอ้ตายตายกูโอ้ขอตายก่อนดีกว่าโอเคครับโอเคครับคือไร้ประโยชน์มากคือกูคนเดียวก็น่าจะโอเคกว่านะครับผมคุณบันนี่ทีหลังคุณไม่ต้องตามผมมาก็ได้นะครับอย่างนี้โอ้จะเอามาให้ทำไมเอามาให้มันให้เอามาให้มันตายเล่นอย่างนั้นนะครับนี่ละอูอนาจใจโอ้นะครับเดี๋ยวเราขอฮิวก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปโอ้ดีนะเรามีกระสุนระเบิดนะครับโอ้จะดูก็ตายเดี๋ยวแบบว่านะอนาถมากครับผมมาไม่ทำอะไรนะครับผมมาตายอย่างเดียวมาเป็นตัวรับกระสุนน่าอนาถใจมากครับผมคุณบันนี่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปจะเซฟก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมจะไม่ต้องไปเริ่มไก่นะครับถ้าเกิดเราตายผมว่าป้อมปืนหรืออะไรวะนะเอาจริงๆนะหลังไอช่วงหลังๆนี่รู้สึกว่าผมจะตายบ่อยขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเชียวอ้าวอะไรแล้วนะไอตัวเขียวไม่ช่วยเหรอเรียบร้อยครับไอถังมันจะกันกระสุนได้ไหมอ้าวยังไงขอบคุณครับไอเขียวไอสายเขียวมันช่วยเราไว้เยี่ยมเลยขอบคุณครับเซฟก่อนช่วงนี้เซฟไปต้องเซฟรัวๆครับอุ้ยสัญลักษณ์แลมด้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะสถานที่แห่งนี้มันมีอะไรมีป้อมปืนด้วยวู้สนุกกูละมาดิครับก็มาดิครับโอ้ยยิงทีเดียวแหลกเลยครับผมโอ้ยกูใส่เส้นกระจุยกระจายครับท่านผู้ชมแล้วจะโหดขนาดนั้นหมดยังน่าจะหมดแล้วดีมีป้อมปืนให้ใช้ตอนนี้ต้องการพวกกล่องพยาบาลนะครับช่วงนี้กล่องพยาบาลสำคัญที่สุดเลยโอ้ยยังไงยิงไว้ก่อนนะครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนโอเคช่วงนี้ก็เฟรมเรทก็ยังคงที่อยู่โอ้ยิงเลยไหนใครกล้ามาเยี่ยมกับเราเวลาไปเปลี่ยนสถานที่ใหม่ๆความแหลกมันจะมามันหรือเพราะว่ามันแบบโหลดด้วยอะไรด้วยคือดีเทลมันเยอะมั้งโอ้โหมึงโผล่มาทีเฟรมเรทกูเหลือ9โอ้ตอนนี้เฟรมเรทแม่งไม่ถึง10ครับท่านผู้ชมครับสงสัยแบบเวลามีตัวอะไรโผล่มาอะไรเงี้ยนะครับผมหรือโหลดสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันคงจะรันไม่ไหวมั้งนะครับเพราะว่าผมเปิดทุกอย่างสุดไงดูดิดูจากแสงดูจากเงาอะไรดินะฮะโอ้โหมันก็ถือว่าปกตินะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าคอมผมมันกากอยู่แล้วไงและยิ่งไปแบบปรับภาพให้มันโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่ไฮอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีบ้างในบางจุดนะครับผมตอนนี้เราเปิดทางนั้นได้แล้วเราก็จะได้ไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเซฟครับโอ้วิ่งไม่ได้ครับผมวิ่งทีเดียวตาลายครับเพราะว่ามันแบบแลกหายไปวอดอีเลยตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่เปล่าครับใช่แน่นอนโอ้โหกูแบบเอ้ยจะหัวร้อนเพราะอย่างนี้แหละนะถ้ามันตายว่าการแหลกนี่เป็นที่หัวร้อนมากตั้งนานไม่แหลกมันแหลกอะไรตอนนี้ครับผมเป็นเรื่องอันนี้ถ้าผมเดาเอานะมันก็คงจะเป็นเนี่ยที่ผมบอกไอ้แล้วว่าแมปนี้มันมีดีเทลเยอะนะครับผมแล้วมันอาจจะมีแบบโหลดล่วงหน้าอะไรด้วยหรือเปล่านะฮะมันก็เลยจะความแหลกมันจะเยอะเนี่ยบางจุดก็ไม่แหลกบางจุดก็แหลกมันเป็นแล้วแต่พื้นที่อ่ะดูดินะครับเดี๋ยวก็แหลกเดี๋ยวก็ไม่แหลกนะฮะคือผมไม่สามารถควบคุมคอนโทรลเรื่องนี้ได้เลยอ่ะนะมันจะแหลกไม่แหลกก็แล้วแต่มันเลยนะครับผมโอ้เวลาทหารมาเนี่ยมันแหลกโอเคล็อกเก็ตอันนี้ยิงนิวเคลียร์โอ้ยตรงฐานปล่อยนิวเคลียร์โอเคจำได้แล้วต้องทำยังไงเลยทีนี้ต้องปล่อยนิวเคลียร์เหรอถ้าเป็นภาคเก่ามันก็ต้องให้แบบ
ไปสถานที่ที่มันปล่อยนิวเคลียร์โดยเฉพาะนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะจำได้หรือเปล่าอ้าวเวละโอ้โหล็อกอะไรวะอะไรล็อกอ่ะเดี๋ยวต้องลงไปเหรอเอาแล้วครับตอนนี้ก็มามึนหัวต่อครับผมคือมันต้องทำอะไรอุ้ยอ๋อไปปล่อยโอเคที่ล็อกมันอะอ๋อถึงว่าอะไรมันล็อกโอเคคือเราต้องไล่ปลดล็อกทีละที่ทีละที่อันนี้ส่วนหัวมันเราต้องลงไปข้างล่างก่อนโอเคผมก็ว่าอยู่ไอ้อะไรวะนะอันนี้ผมไม่รู้จริงอะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องทำอย่างนี้นะเพราะมันไม่เหมือนภาคแรกเลยไอ้จุดเนี้ยไอ้ห่างงชิบหายไปวอดไปล็อกทีละจุดครับผมจุดแรกล็อกไปแล้วเฮ้ยบันไดหิ่งสวยเอ้ยติดเหลือเกินต่อไปก็จุดที่2ครับผมล็อกแล้วก็ต่อไปก็จุดสุดท้ายครับส่วนบนสุดนะฮะปุ่มอยู่นะอ่ะล็อกแล้วก็เรียบร้อยครับผมไปกดปุ่มปล่อยจรวดกันได้เลยไปแล้วครับผมส่งจรวดขึ้นบนอวกาศนี่นะโหว่าเป็นอะไรที่แบบนะดีเทลใช้ได้เลยอ่ะคือทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ไอ้ตรงเนี้ยนะครับปกติเราต้องไปอยู่ในสำนักงานข้างบนแต่นี่คือเรามาอยู่ข้างล่างก็ถือว่าดีนะคือมันไม่ได้ตรงตามสูตรฮาร์ดไลท์1แบบเป๊ะๆนะครับผมก็ถือว่ามีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้แบบว้าวให้แบบว่าเฮ้ยเอาทำอย่างนี้เองหรออะไรเงี้ยครับผมไปแล้วครับเตรียมปล่อยจรวดครับผมอ๋อหรือว่าแค่ให้มาตรงนี้ก่อนต่อไปเราก็ต้องลงไปเนี่ยอาการแหลกมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรโผล่มาโอ้จริงด้วยครับผมมันเปิดสถานที่ใหม่นี่เองไปเลยฮ่าเอ้ยเดี๋ยวผมขอแวะฮิวก่อนดีกว่าหยุดเบรกเอียดเอาจริงเราก็เดินเอาก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องใช้รถรางเลยถ้าเป็นภาคแรกที่ผมแค้นนะคือผมรถรางไม่จำเป็นเลยคือเดินเอาดีกว่านะครับได้แวะนู่นแวะนั่นแวะนี่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครขี้เกียจเดินอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปเลยครับสบายมากันต่อเลยอาการแหลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่หายไปไหนนะครับตอนนี้หายแล้วครับผมมันอยู่นั่นตามพื้นที่มั้งถ้ามันเปลี่ยนสถานที่มันก็จะแหลกตอนนั้นนะครับมีขึ้นๆลงๆบ้างนะฮะก็หวังว่ามันน่าจะหายในเร็วๆนี้นะครับผมคงจะไม่เป็นทุกพาร์ทตั้งแต่นับจากนี้ไปหรอกนะแค่ไม่งั้นพอเลยครับผมนะฮะโอเคไปกันต่อครับยังไม่จบครับผมเฮ้ยโอ้โหตรงนี้เกตละเหมือนภาคหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยโอเคเราต้องวิ่งบวกกับลาก่อนครับผมบางวันเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกตรงนี้มันจะมีบางที่ให้เราสับรางเองอะโอ้โหพังครับผมพังเลยโอ้ยยังไงเดี๋ยวนะระเบิดอยู่ไหนเอาระเบิดให้มันหน่อยดิวอนเหรอโอ้โหมึงมาเผาขนพ่อมึงเถอะโอ้โหมึงจะหัวไปไหนครับมึงเล่นระยะใกล้เลยนะเอาอะไรโอ้ไม่ไหววะผมว่ายากแล้วครับนับจากจุดเนี้ยนะครับผมขอลงก่อนเลยแล้วกันนะคือแบบถ้ามันไม่แหลกนะผมก็คงจะสบายอยู่อะผมคงจะเล่นแบบผ่านฉลุยหรอกแต่นี่มันอาการแหลกมันต้อนรับเราอยู่ทุกที่เลยอะคือผมจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้อะมันแหลกใส่ตลอดอะอยู่ตรงมันเห็นกูอันนี้มันเล็งได้นะขอใช้ไอเนี่ยนี่ยิงระยะไกลจะดีมากเลยนี่ไงเอ้ยเชี่ยมาใกล้ว่ะมาใกล้ก็ต้องปืนกลดิวะแตกไอป้อมปืนไอป้อมปืนสอยป้อมปืนก่อนเลย headshot motherfucker ตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วขอเซฟก่อนเลยอันดับแรกจะโอ้โหบาสุก้าแหลกยิงให้มันแหลกงั้นนะเอ้ยอะไรอะยตรงไหนมาข้างหลังได้ด้วยถือว่าพาร์ทนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่อ้าวอะไรวะอยู่ดีๆระเบิดเพราะว่าพาร์ทนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่แบบตายรัวๆเลยนะครับผมเฮ้ยคือแบบไม่คิดว่าจะตายบ่อยขนาดนี้ขนาดนอร์มอลอันนี้อ้าวรีโหลดดิ้งนึกจะแหลกหาแมมบอยิ่งเล่นลำบากอยู่แล้วมันก็ยิ่งตายยากแล้วมันก็ยิ่งโหดอยู่ไอ้พวกเนี้ยนะครับผมมีแต่ตายกับตายในจังหวะนี้โอ้ดับเบิลคิวโอ้โหเป็นใครโยงเลยจ้า
เดี๋ยวเราล่อให้มันมาดีกว่านะครับผมแอบสาวเราอีกแล้วออกไปเม็ดโอ้ออกไปไม่ได้เลยครับผมออกไปไม่ได้เลยครับแหลกครับแค่ไปครั้งก่อนก็ปกติแต่พอมาครั้งนี้เสือกแหลกนะครับผมไม่เข้าใจเพราะอะไรอู้นี่ไงเราต้องมาปล่อยจรวดตรงนี้ต่อสาวน่าจะสาวเสียงเพลงน่าจะกบผมมาแล้วโอ้ my god เฟรมเรทไปถึง10จ้านะครับผมชัปเตอร์แห่งอาการแหลกนะฮะนี่ไงตรงเนี้ยผมยังพอคุ้นอยู่นะครับโหแต่มันเปลี่ยนให้ทุกอย่างมาดูแบบทันสมัยขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอ้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 ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเยอะไปไม่ไหวต้องยิงจากระยะไกลโอ้โหมีกี่ตัวกันแน่วันนี้หิวโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไม่รอดแล้วไงเราต้องเข้าไปสำนักงานครับผมเมื่อที่ไปกดปุ่มเปิดเจ้าตัวปล่อยจรวดนะครับผมให้มันทำงานโอเคตอนนี้หายแหลกละกูไม่น่าพูดเลยครับผมแหลกเลยครับพูดปุ๊บแหลกปั๊บดูซิเข้าไปข้างในแล้วมันจะหายแหลกไหมมันก็ไม่หายครับผมก็เหมือนเดิมครับก็มาไม้หายอาการแหลกโอเคข้างบนมี1ตัวบึ้มตายมีพวกศพด็อกเตอร์นะครับผมที่ทำงานที่นี่อย่างที่บอกครับผมตอนนี้ทหารยึดอำนาจไปหมดแล้วนะครับผมทั้งฐานปล่อยจรวดคือแทบจะทุกที่อ่ะคือทหารมันแทรกซึมกันหมดอ่ะนะครับก็จะมากวาดล้างพวกเกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วพวกนี้แหละไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดจบชัปเตอร์นี้ผมขอรีเกมหน่อยดีกว่านะครับถ้าเกิดจะเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆผมว่าไม่ไหวอ่ะคงไม่ได้เรื่องแน่นะครับเล่นก็ไม่ได้ท่านผู้ชมตาลายอีกต่างหากนะครับผมเปิดระบบนี้นี่ไง Launch Control โอเคได้แล้วครับผมแล้วมันจะปล่อยอะไรเนี่ยอ๋อแล้วมันจะปล่อยเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมโอ้ปล่อยเลยครับผมปล่อยเลยครับ15 second นะครับผมโอ้ดูดินะทุกอย่างมีความทันสมัย8 7 6 5 4321ปล่อยจรวดได้โอ้เชี่ยเฟรมเรทเหลือ5สงสัยว่าแบบดีเทลมันเยอะด้วยมั้งแสงเงาอะไรเงี้ยมันจัดเต็มไงมันก็เลยแบบนะไม่แปลกโอเคไปแล้วครับผมมึงก็อย่าทิ้งความแหลกให้กูสิชิบหายภารกิจปล่อยจรวดเสร็จสิ้นนะครับอะไรล่วงวะน่ะน่าจะไปศพทหารโอ้นะฮะทิ้งความแหลกมาให้เราแบบมหาศาลเลยทีเดียวไปเฮ้ยตกใจนึกว่าใครมันแอบตรงนี้เปิดแล้วครับตรงนี้หายแหลกถ้าไม่รู้ดิถ้ามันเป็นที่เกมมันถ้ามันแหลกมันก็ต้องแหลกทั้งชัตเตอร์ปะแต่นี่มันแหลกในบางครั้งและลื่นในบางครั้งแปลกครับผมแปลกมากไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจแต่หวังว่าชัตเตอร์หน้าก็คงจะหายมั้งนะครับเดี๋ยวชัตเตอร์หน้าถ้าเกิดเนี่ยนะผมกะว่าจะออกเข้าเกมใหม่ก่อนนะครับถ้าจะแคสแบบนี้ไม่ไหวแน่นะฮะเพราะว่ามันต้องเล่นยาวอ่ะไม่ใช่อะไรแล้วมันแบบถ้ามันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะเอ้ยรู้สึกว่าพาร์ทนี้จะมีแต่บ่นเรื่องอาการแหลกนะเนี่ยว่าแบบดูดิอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมตาลายผมเนี่ยโคตรตาลายเลยผมเล่นลำบากมากอ่ะนะครับโอ้มีบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอุ้ยเยี่ยมเร็วมากโอเคครับผมมาครับอ้าวจบแล้วครับผมสำหรับชัตเตอร์ที่ชัตเตอร์เดี๋ยวโอ้อาการแหลกไม่หายจริงๆด้วยอ่ะมันก็จะหายเป็นช่วงๆนะโอเคครับผมยังไงสำหรับชัตเตอร์ที่7นะฮะก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ต่อกันในชัตเตอร์ที่8ในพาร์ทหน้ากันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมแล้วก็ในการทำโปรเจกต์แบ็คเมซ่าต่อไปจนจบนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ